สวัสดีครับผมเอกชัยนะครับนี้มาวิจารณ์หนังต้อมยุทธเลิศนะครับมือปืนโลกพระจันทร์2ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมบอกเลยแล้วกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไปดูเพราะคุณต้อมพุ่มกับนะครับเห็นว่าคุณต้อมมีบุคลิกมีความคิดเห็นที่โดดเด่นมากนะครับในสายตาของผมเกิดมาไม่เคยอยากจะไปดูหนังไทยเลยพอไปดูแล้วเนี่ยเข้าใจครับว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะอย่างนี้ครับหนังมือปืนโลกพระจันทร์2ไม่ใช่ภาพยนตร์ตลกแต่เป็นการนำมุกตลกและนักแสดงที่มีอาชีพตลกในโลกแห่งความเป็นจริงไปสื่อสารผ่านซ่อนเงื่อนนะครับผ่านสาระของการสะท้อนสังคมที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงกับสังคมที่เกิดในโลกของหนังนะพูดนี้แล้วกันนะครับแล้วท่านไปดูท่านก็จะเห็นตั๊กบริบูรณ์เห็นแจ๊สสปุกนิกเห็นโรเบิร์ตนะครับเห็นโย่งเห็นยาวยุทธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะเรียกชื่อผิดนะแต่ว่าท่านจะเห็นพวกนี้แล้วท่านบอกไอ้พวกนี้มันตลกนี่หว่าแล้วพอดูไป5ทีบอกเอ๊ะทำไมมันไม่ตลกก็มันไม่ใช่หนังตลกไงครับมันไม่ใช่หนังตลกครับมันเป็นหนังที่วิจารณ์สังคมในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการสอดแทรกซ่อนด้วยมุกตลกเช่นกฎหมายมีไว้ให้มึงปฏิบัติตามไม่ได้มีไว้ให้มึงเข้าใจอะไรเงี้ยนะมึงเข้าใจไหมนะครับอีกตัวละครก็บอกนี่มันกฎหมายหรือกฎหมาวะนะครับโลกต่างๆภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่น เงินอาจจะซื้อเวลาไม่ได้นะแต่ก็ซื้อตั๋วเครื่องบิน First Class ให้พาแฟนไปเที่ยวดูแสงเหนือได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะผมว่าคนเข้าไปเนี่ยนึกว่าไปดูหนังตลกส่วนหนึ่งคนดูก็เพราะคุณต้อมยุทธเลิศคนที่ไม่ดูก็เพราะคุณต้อมยุทธเลิศแต่คนที่เข้าไปดูแล้วบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หนังตลกพอเข้าไปก็เลยงงเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูนะครับผมอยากให้ไปดูเนี่ยอย่าไปยึดติดภาพนักแสดงตลกอย่าไปยึดติดมุกตลกให้ดูแล้วสังเกตว่าพุ่มกับเนี่ยนะฮะเขาใช้รถส่วนตัวของเขาเลยทั้งรถมินิรถ BM ต่างเนี่ยพุ่มกับเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรนะครับเขาต้องการสื่อสารอะไรนั่นแหละครับคือวิธีการดูหนังมือปืนโลกพระจันทร์สองนะครับที่จะเข้าใจได้มากขึ้นผมไปดูมา2รอบแล้วนะฮะรอนพัดก่อนนะครับผมไปดูมา2รอบแล้วกาแฟมวลชนนะฮะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกรอบนึงวันเนี้ยนะครับแน่นอนอ่ะผมไปดูก็เพราะสนับสนุนนะไม่ต้องปิดบังกันอ่ะสนับสนุนแต่ว่าไปดูแล้วก็เอ้ยมันไม่ใช่หนังตลกว่ะเข้าใจไหมฮะพอไม่เข้าใจโอ้เนี่ยไอ้ต้อมมันจะพูดเรื่องนี้นี่ว่ามันจะพูดเรื่องกฎหมายนี่ว่ามันจะพูดว่าใครเนี่ยอ้างกฎหมายเนี่ยมึงไม่ต้องเข้าใจใช่ไหมผมอยู่ในแวดวงกฎหมายว่าอ๋อรู้แล้วเขาพูดอย่างนี้เขียนบทอย่างนี้คืออะไรเขาจะแสดงให้เห็นถึงโลกที่เขาสร้างขึ้นโลกของมือปืนกับโลกที่คนดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านอยากไปดูก็ไปดูนะถ้าท่านจะไปดูขอให้ท่านดูคลิปรีวิวอันนี้แล้วเข้าใจว่ามันไม่ใช่หนังตลกเห็นตัวละครตลกมาแสดงอย่าไปคิดว่ามันต้องตลกไม่ใช่มันเป็นการเสียดสีสังคมด้วยมุกตลกผ่านตัวละครตลกครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบดูเฉยๆไม่เป็นไรสวัสดีครับ